สบายดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่รักแพงทุกท่านกลับมาพบกับข้าพเจ้าอาจารย์ไม้ส่งในช่อง YouTube ไม้ส่ง Foundation พบกันมื้อนี้เนาะอาจารย์ก็จะพาพวกเราไปเรียนวิชาเคมีศาสตร์ชั้นหมวด7เนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่หมวดยากเนาะเป็นบทที่3เราเรื่องจิตสำนึกเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีข้อที่1ก็คือทฤษฎีการต่ำกันของโมเลกุลหรืออิโอนซึ่งข้อที่1นี้อาจารย์ก็คลิปไปแล้วเนาะเป็นคลิปที่หนึ่งฮะเราเรื่องทฤษฎีการต่ำกันแล้วก็อาจารย์ก็มีกราฟมีรูปแล้วก็มีการจำลองภาพวิดีโอให้พวกน้องได้ไปเบิ่งเป็นตอนที่หนึ่งนะเนาะน้องสามารถไปเบิ่งคืนอยู่ในช่องยูทูบของอาจารย์นี่เนาะที่อาจารย์ก็จะสาธิตแล้วก็อธิบายค่อนข้างละเอียดเราเรื่องทฤษฎีการต่ำกันของโมเลกุลหรือว่าอิโอนเนาะซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า collisionsTheory เนาะก็คือเป็นทฤษฎีการต่ำกันจนให้ได้เกิดเนี่ยเคมีการสลายธาตุเก้าสร้างธาตุใหม่จะมีพลังงานมาเกี่ยวข้องจะมีความเข้มข้นมาเกี่ยวข้องบอกอันนี้ก็คือให้ต้องไปเมื่อคืนเนาะอาจารย์ก็สอนละเอียดอยู่ในตอนที่หนึ่งแล้วเนอะทีนี้เราก็จะไปเรียนต่อตอนที่สองเนาะเมาเรื่องพลังงานกระตุ้นหรือว่า activated energy EA เนาะซึ่งพลังงานกระตุ้นตัวนี้ของน้องเนาะก็คือคนจริงมันก็เกี่ยวข้องกับตอนที่หนึ่งฮะแหละว่าไงคืออยู่ในแบบจำลองนี่แหละมีครบเนาะพลังงานกระตุ้นเป็นพลังงานในไหนของน้องเป็นพลังงานที่โมเลกุลจำเป็นต้องใช้เนาะต้องใช้เพื่อให้มันมีแรงดึงเคลื่อนมีแรงดึงเคลื่อนเพียงพอที่จะไปตามกันให้เกิดการฮักของพันธะเก้าและก็จับกันเป็นพันธะใหม่มันเบื้องตามกราฟตัวนี้เริ่มต้นมันจะอยู่นี้เป็นบ่แล้วมันก็ต้องขึ้นไปหาจอมสูงสุดตัวนี้ใช้พลังงานสูงสุดระดับนี้หรือว่าสูงกว่านี้ขึ้นไปมันจึงจะเห็นให้ถึงได้ความร้อนถึงจุดที่มันสามารถตามกันเห็นให้เกิดปฏิกิริยาได้ง่ายเนาะถ้าว่าหมดบ่ฮ้อนนี่เด้มันก็เกินอยู่เนาะเกินบ่หลายเนาะและหลังจากนั้นมันก็จะลงมาเนาะมาฮ้อนระดับที่เหมาะสมก็คือเป็นจุดที่มันหยุดฉะนั้นพลังงานกระตุ้นเนาะพ่อน้องเนาะง่ายๆก็คือเป็นพลังงานที่โมเลกุลต้องไซส์เนาะเพื่อให้มันเคลื่อนที่เข้าไปตามกันเห็นให้เกิดปฏิกิริยาเคมีฉะนั้นตัวนี้ถ้าว่ามีพลังงานบ่เพียงพอมีพลังงานกระตุ้นบ่เพียงพอน่ะมันจะให้เกิดปฏิกิริยาช้าเพราะหยังเพราะว่าแรงดึงเคลื่อนมันน้อยมันตามกันบางเทื่อก็ได้เนาะบางเทื่อก็ฮักพันธะบางเทื่อก็บ่ฮักบางเทื่อก็มีแต่ต่ำทึกอย่างว่าเนาะหรือว่าทึกจุดซื่อๆมันจึงสิสามารถเฮ็ดให้พันธะเก้ามันหักแล้วก็เกิดพันธะใหม่ได้นะถ้ามีพลังงานที่เพียงพอนะหรือว่าอยู่ในมีความเข้มข้นให้มันอยู่ในครบเขตที่เหมาะสมนะมันก็จะตามกันแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนธาตุใหม่ได้ง่ายขึ้นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งปฏิกิริยากระตุ้นตัวนี้พลังงานกระตุ้นตัวนี้นะของแต่ละปฏิกิริยาจะบวกคือกันตอนนี้เอาไว้เบิ่งเนาะพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาวันนี้ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆนะพี่น้องมันจะมีพวกพลังงานนี่มาเกี่ยวข้องเสมอเนาะเนื่องจากว่าต้องเกี่ยวข้องกับการสลายพันธะเก้าการสลายพันธะเก้าต้องใช้พลังงานและอันการใช้พลังงานกระตุ้นนะมันเป็นอีกแบบนึงเนาะแต่ว่าพลังงานในโตนะหมายถึงอย่างนั้นพี่น้องหมายถึงว่า2อะตอมหรือว่า2อิโอนนี่จับกันนะเนาะจับกันนะมันจะยึดเหนี่ยวกันได้พี่น้องเนาะมันยึดเหนี่ยวกันด้วยแห่งทางไฟฟ้าบรรจุเนาะหรือว่าแห่งทางพลังงานนั้นฉะนั้นก่อนเราจะไปแยกมันออกนะมันต้องใช้พลังงานเนาะมันต้องมีการใช้พลังงานเข้าไปกระตุ้นให้มันหักจากกันในเมื่อมันหักจากกันแน่นอนมันจะมีการถ่ายเทพลังงานบ่เนาะฉะนั้นมันจะสร้างพลังงานมันจะสร้างพันธะใหม่มันจะมีการถ่ายเทพลังงานออกมีการคายพลังงานออกมาฉะนั้นทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันจะมีพวกพลังงานมาเกี่ยวข้องนะพวกน้องเนาะฉะนั้นบางเทื่อนะตอนที่จะทำไซต์ทำลายพันธะมันอาจจะไซต์บ่หลายปานใดแต่ว่าตอนที่มันไปจับกันเป็นธาตุใหม่นะมันจะคายพลังงานออกมานะมันจะคายได้มาหลายกว่าเก้าหรือว่าน้อยกว่าเก้านะมันขึ้นกับแต่ละธาตุนะพวกน้องเนาะขึ้นกับแต่ละปฏิกิริยาฉะนั้นเพื่อนก็จำแนก
สนิทของพัทยาตามอันมุมมองหรือว่าตามอันแนวคิดของการดูดความร้อนหรือว่าคายความร้อนเนี่ยนะเขาจะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือปฏิกิริยาดูดพลังงานหรือว่าเรียกว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนเนาะก็คือเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า endothermic reaction ส่วนปฏิกิริยาคายพลังงานหรือว่าปฏิกิริยาคายความร้อนนะคำว่า exothermic reaction ซึ่งสองตัวนี้พวกเราจะมาเรียนกันในข้อ3นี่นะเป็นบทเรียนของพวกเราในมื้อนี้เนาะให้พ่อน้องเอาใจใส่นิดนึงเพราะว่ามันก็บ่ยากหรอกเนาะเพียงแต่ว่าพ่อน้องต้องเข้าใจนิดนึงเนาะถ้าว่าชื่อเอามันก็สิชื่อบ่ได้เนาะต้องสามารถเข้าใจได้เนาะน้องเนาะเอาไปเบิ่งข้อก่อนเลยเนาะปฏิกิริยาดูดพลังงานหรือว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนนี่หมายถึงปฏิกิริยาใดๆนะพ่อน้องเนาะก็คือเอาง่ายก็คือปฏิกิริยาที่มีไทเทพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเนาะเข้าสู่ระบบถ้าสมมุติให้มันง่ายกว่านี้ก็คือก้อนมันจะเกิดเป็นยาเคมีได้นะมันจะดูดเอาพลังงานจากสิ่งแวดล้อมก็คือจากอ้อมแอ้มมันเนาะจากอ้อมแอ้มมันเข้าไปหาตัวเนื้อธาตุต้นและให้มันธาตุต้นสามารถเกิดเป็นยาไก่เป็นธาตุผลิตภัณฑ์ได้มันจะดูดเอาความร้อนจากภายนอกเข้าไปหาตัวธาตุเนาะตัวธาตุต้นเนาะฉะนั้นมันจะดูดพลังงานเนาะตัวนี้นะและมันในเมื่อมันเป็นพลังงานดูดพลังงานเนาะธาตุผลิตภัณฑ์นะจะมีพลังงานอยู่ในตัวของมันนะพลังงานยืดเยื้อของมันจะสูงกว่าพลังงานของธาตุต้นเนาะบัดนี้นะอันนี้ก็คือเป็นนิยามมันเดี๋ยวเอาไปเบิ่งเช่นแสดงจริงจะเข้าใจง่ายขึ้นเนาะน้องเนาะบัดนี้เอาไปเบิ่งวิธีชื่อซื่อสมผลดูดพลังงานในภาษาอังกฤษเนาะก็คือเอาซิชื่อเอาระหว่างดูดกับคายเนาะซิชื่อได้แนวไหนเนาะอันนี้อาจารย์ก็ไปหาวิธีการชื่อแบบบ้าๆเนาะผมมาจิ้มเป็นบ้าๆมาให้พ่อน้องแต่ว่าใช้ได้จริงเนาะก็คือเอาเบื้องตัวนี้เนาะ endothermic reaction เห็นบ่มีคำว่า do เห็นบ่ endothermic ฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเอาคำ do นี่แหละเอามาอ่านว่า do เห็นบ่ที่ใกล้เคียงกับภาษาเราคำว่าดูดเลยเฮาจึงค่อยเฮาเห็น do ตรงไหนนะเฮาก็รู้ว่าเป็นชื่อของปฏิกิริยาดูดพลังงานเนาะความหมายนะดูดพลังงานอันนี้แบบบ้าๆเนาะมานี่ไปเบิ่งกราฟเนาะไปเบิ่งเส้นแสดงมันเขาจะเข้าใจง่ายขึ้นนะพวกน้องเนาะก็คือเขาจะสังเกตเบิ่งได้ถ้าตั้งต้นอยู่นี้อาจจะมี 2-3 ธาตุนะผมไม่ได้แต่ธาตุเดียวเนาะแต่ว่ามันจะมีพลังงานของมันอยู่ในตัวมันเนาะแล้วพอมันเกิดปฏิกิริยาเคมีมันจะมีอย่างพวกน้องก่อนจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ก็ถึงจะมีพลังงานกระตุ้นเลยบ่จะมีกันมีพลังงานกระตุ้นเข้ามาก็คือพลังงานในระบบของมันจะสูงขึ้นเนาะสูงขึ้นแบบนี้แล้วไปถึงจุดหนึ่งให้มีพลังงานเดินเคลื่อนของพวกโมเลกุลหรือว่าพวกอิออนอยู่ในนี้นะมีแรงเดินเคลื่อนเพียงพอนะมันก็จะเกิดการตามกันให้มันเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ฉะนั้นจาก E1 เริ่มอยู่บนต่ำเนาะต่ำนิดนึงอยู่นี้ขึ้นไปหา E2 ขึ้นไป E2 แล้วก็สุดท้ายเนาะมันเกิดปฏิกิริยาต่ำกันแล้วมันก็จะมีการลงมาเนาะพอด E3 นี้เบื้อง E3 นี่จะเป็นจุดสุดท้ายก็คือจุดของธาตุผลิตภัณฑ์เนาะ E3 นี่จะอยู่สูงกว่า E1 เทียบกับแกน Y เนาะฉะนั้นเขาจึงบอกว่ามันดูดพลังงานเนาะดูดจากจุดที่ E1 นี่เนาะไปหาจุดที่เป็นเส้นที่2เส้นลายที่2ของ E3 นี่เนาะฉะนั้นความแตกต่างระหว่าง E1 กับ E3 นี่แหละเขาเรียกว่า E3 นี่ใหญ่กว่า E1 อยู่บนอยู่สูงกว่าเลยเนาะเมื่อเทียบกับแกน Y ตัวนี้อันนี้ศูนย์อยู่นี่เลยเนาะวันนี้จึงเอิ้นว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเนาะให้เอาเบื้องจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนาะถ้าว่าจุดเริ่มต้นนะต่ำกว่าจุดสิ้นสุดนะของกราฟนะกราฟเส้นแสดงตัวนี้นะเขาเรียกว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนเนาะแต่ถ้าว่าจุดเริ่มต้นนี่อยู่สูงกว่าจุดสิ้นสุดของกราฟแสดงว่าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันตัวนี้นะฉะนั้นทางเบื้องต่ำเส้นแสดงตัวนี้เราจะเห็นว่า E3 อยู่สูงกว่า E1 เห็นบ่ฉะนั้น E3 ลบ E1 นี่จะได้ค่าเป็นค่าบวกเห็นบ่และพลังงานกระตุ้นเอ๊ะแม่นไหนเนาะอาจารย์พลังงานกระตุ้นก็คือแม
แม่งพลังงานที่นับตั้งแต่ E1 ไปฮอด E2 ก็คือเป็นความแตกต่างตัวนี้ว่ามันเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่มันจุดเห็นให้เกิดปฏิกิริยาเคมีได้นะเขาเรียกเป็นพลังงานกระตุ้นเนาะเอาว่าไงคือเอา E2 ลบ E1 นะมันจะได้พลังงานกระตุ้นเนาะแต่ถ้าว่าเอา E3 ลบ E1 นะเขาก็มาเป็นจุดแตกต่างของธาตุตั้งต้นกับธาตุผลิตภัณฑ์ถ้าว่าค่าออกมาเป็นบวกนะเขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเข้าไปเนาะดูดเข้าไปในระบบมาเนี่ยมาเบิกตัวอย่างในชีวิตประจําวันเฮาเนาะพวกน้องเนาะก็คือปฏิกิริยาดูดความร้อนเขาต้องเข้าใจว่ามันดูดความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเนาะเข้าไปสู่ตัวธาตุตั้งต้นเด้อพวกน้องเนาะฉะนั้นเอามาเบิกตัวนี้การระเหยเป็นไอของน้ําเนาะก็คือน้ํานี่มันได้รับความร้อนจากเตาเนาะจากเตาหรือว่าจากแสงแดดหรือว่าจากอื่นๆเนาะแล้วมันจะเห็นให้มันได้รับพลังงานเพียงพอแล้วมันก็จะระเหยกลายเป็นไออันนี้มันบททันมีปฏิกิริยาเคมีแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์เนาะจากภาวะธาตุเหลวกลายเป็นภาวะธาตุไอเนาะอันนั้นก็แม่นการที่โมเลกุลของน้ำมันได้รับพลังงานจากเตาเนาะหรือว่าจากแสงแดดจนเห็นให้มันมีพลังงานเพียงพอที่จะระเหยไอไปเนาะอันนี้ก็คือเป็นปฏิกิริยาที่โมเลกุลของน้ำหรือว่าน้ำมันได้รับความร้อนหรือว่ารับพลังงานมันจึงระเหยไปได้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งเนาะแต่ตัวอย่างที่สองก็คือว่าเรื่องการปิ้งข้าวจี่นี่เนาะหรือว่าอบข้าวจี่นี่ก็คือข้าวจี่ตัวนี้ก้อนปั้นได้ดีๆนี่มันยังบรรทัดสุกเนาะบรรทัดสุกนี่มันก็เขาก็เอาเข้าไปอบหรือว่าเอาเข้าไปจี่เนาะมันก็แน่นอนเนาะมันได้รับความร้อนจากเตาเนาะจากเตาท่านเลยมันก็เห็นให้มันสุกเนาะมันสุกแล้วมันก็ทุกอย่างนี่มันจะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีเนาะก็คือจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมันนี่เนาะแล้วแน่นอนดินข้าวจี่ตัวนี้นะมันรับพลังงานเนาะมันดูดพลังงานจากเตาบ่หรือว่าจากตู้อบเพื่อเขาหาตนเองเพื่อให้มันสุกได้มันเขาเอามามันดูดความร้อนเนาะและมันเบิ่งปฏิกิริยาที่3เนาะน้องเนาะนี่ที่3ก็คือว่าเรื่องการทอดไข่นะเอาเรื่องง่ายในชีวิตประจำวันเฮานี่นะเรื่องการทอดไข่ก็คือไข่เนี่ยนะเราจะโฟกัสไปที่ไข่นี่ไข่นี่ตอนบรรทัดสุกมันก็เป็นไข่แบบนี้ยิ่งแบบนึงเห็นป่ะแล้วเวลาเราไปทอดมันก็จะหับความร้อนเนาะจากเตาหรือว่าจากไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สหรือว่าเตาถ่านเนี่ยก็ตามเนาะมันได้หับความร้อนได้หับพลังงานมันก็สุกขึ้นมาบอกสุกขึ้นมาให้เราได้กินแสดงว่ามันมีปฏิกิริยาเคมีมาเกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอันของไข่นี่นะเนาะว่าไข่สุกไข่ดิบโครงสร้างมันจะต่างกันเนื้อมันจะต่างกันเห็นบอกฉะนั้นไข่นี้มันได้รับพลังงานมันดูดพลังงานดูดความร้อนจากเตาจากชิมิล้อมก็คือธาตุตัวโมตัวนี้แหละเนาะดูดจากตัวนี้นะมันก็เห็นให้มันสุกแล้วแน่นอนเนาะหลังจากที่มันสุกมาแล้วป้าไว้เย็นก็ตามพลังงานที่มีอยู่ในตัวไข่เองนะมันจะสูงกว่าพลังงานตอนที่บรรทัดทอดเนาะและตัวที่4ที่อาจารย์ยกมาก็คือโฟโตเซนเทซิสโฟโตเซนเทซิสก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเนาะพี่น้องก็เคยได้เรียนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมาแล้วอาจารย์เชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้เรียนแล้วสาระอาจารย์จะมาอธิบายนิดนึงก็คือ พืชมันจะต้องการแสงเนาะแสงจากแสงอาทิตย์เนาะหรือว่าจากดอกไฟก็ได้แต่ว่าดอกไฟต้องมีความเปลี่ยนแสงเพียงพอเลยเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าแสงบ่พอมันจะบ่ได้เนาะฉะนั้นเมื่อมีแต่น้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าไอคาร์บอนิกเท่านี้นะและบ่มีแสงนะพืชก็จะบ่สามารถสร้างอาหารได้พืชต้องการแสงเนาะต้องการแสงมาช่วยเนาะช่วยให้มันสามารถเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าไอคาร์บอนิกแล้วก็น้ำเนี่ยให้มันกลายเป็นธาตุแป้งหรือว่าธาตุเซลลูโลสเนาะแล้วมันจะเปลี่ยนโครงสร้างตัวนี้กลายเป็นใบพืชบ่หรือว่าเป็นลำต้นบ่หรือว่าเป็นมากต่างๆเนาะมันล้นแล้วแต่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนี้ถ้าว่าพืชบ่ได้รับแสงเนาะพี่น้องเนาะถ้าพืชไม่ได้รับแสงพืชก็จะไม่สามารถเติบโตได้แล้วเพราะว่าพืชจะ
สร้างอาหารบ่ได้มันก็สิตายแล้วว่าบ่ตายก็บ่ใหญ่แล้วเนาะเพิ่นต้องสังเกตเบิ่งเวลาเฮาไปเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนเนาะเป็นหยังเนาะเฮาจึงต้องได้มีการเสียหญ้าให้หญ้าสวนเฮาเฮ็ดให้พืชเฮามันจึงสิใหญ่ได้นะย้อนว่ามันพวกวัชพืชหรือว่าพวกหญ้าหยังนะมันมาบังหรือว่ามันมาเบียดต้นพืชเฮาเนาะเห็นต้นพืชเฮานะมันบ่มีมันบ่ได้รับแสงเพียงพอเนาะมันบ่ได้รับแสงเพียงพอถึงแม้นว่าเฮาจะใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่พรดน้ําให้มันซุ้มๆนะแต่ว่าถ้าว่าเฮาบ่มีถ้าว่ามันทึกมีแสงทึกบังเนาะบ่ให้มีแสงทึกหรือว่าทึกก็ทึกน้อยนะมันจะสิบ่ใหญ่แล้วนะพี่น้องเนาะฉะนั้นเรื่องแสงนี่สําคัญหลายต่อกันสร้างอาหารของพืชตัวนี้แหละก็คือดูดพลังงานก็คือดูดความร้อนจากแสงตะเบียนนี่เพื่อมาสร้างอาหารของพืชเนาะจันก็ขอเว้าประมาณนี้และสิ่งที่พวกเราต้องชื่อก็คือถ้าเป็นปริญญาดูดพลังงานนะก็คือจุดเริ่มต้นก็คือถ้าตั้งต้นเนี่ยมันจะอยู่ต่ํากว่าจุดสิ้นสุดก็คือเป็นพลังงานของธาตุผลิตภัณฑ์นี่เนาะและเมื่ออ่านเอาพลังงานของธาตุผลิตภัณฑ์มาลบให้พลังงานของธาตุตั้งต้นนะมันจะได้เป็นคําบวกก็คือดูดพลังงานเนาะวันนี้ไปเบิ่งข้อขอเนาะข้อขอเป็นปฏิญญาที่ก่งกันข้ามกับข้อก่อนั้นก็คือเป็นปฏิญญาคายพลังงานหรือเป็นปฏิญญาคายความร้อนเนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า exothermic reaction ซึ่งหมายถึงปฏิญญาที่มีการถ่ายเทพลังงานจากระบบนะจากตัวธาตุนะเนาะจากตัวธาตุปฏิญญาเคมีนะออกสู่สิ่งแวดล้อมเพราะง่ายก็คือเฮาไปเอามือไปสัมผัสอันบอนเกิดปฏิญญาเคมีเช่นว่าขวดแก้วพ่นอย่างนะมันจะฮอตเนาะจะรู้สึกว่าฮอตเนาะนะและปฏิญญาเคมีตัวนี้นะเขาเอิ้นว่าธาตุตั้งต้นจะมีพลังงานสูงกว่าธาตุผลิตภัณฑ์เนาะและวิธีจื้อเนาะจื้อซื่อสมผลในภาษาคิดก็คือเขาจะสังเกตเบื้องคำว่า exothermic คำว่า exo ตัวนี้นะอาจารย์ก็มายกเป็นคำว่า exit แปลว่าออกเนาะฉะนั้นถ้าคุณต้องเห็นคำว่า exo ขึ้นต้นนะจะเป็นการคายพลังงานออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือว่าปลดปล่อยพลังงานเนาะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมเวลาเอามือไปจับมันจะรู้สึกอุ่นหรือว่าร้อนขึ้นมาเนาะนะตัวนี้เป็นทฤษฎีเดี๋ยวไปเบิ่งกราฟเบิ่งเส้นแสดงมันเนาะอันนี้มันเบิ่งถ้าตั้งต้นอยู่นี้เห็นบ่พอมันได้รับพลังงานกระตุ้นขึ้นมาถึงจุดนี้มันก็จะเกิดปฏิกิริยาเคมีและกลายเป็นธาตุผลิตภัณฑ์ขึ้นมาและธาตุผลิตภัณฑ์เบิ่งจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเทียบกันจุดสิ้นสุดเป็นธาตุผลิตภัณฑ์เนี่ย E3 เนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่า E1 เห็นบ่ถ้าเป็นแบบนี้นะเขาเรียกว่าปฏิกิริยาคายพลังงานปฏิกิริยาคายพลังงานตัวนี้นะก็คือเขาเอาพลังงาน E3 ก็คือของผลิตภัณฑ์นี่นะมาลบให้พลังงานจุดเริ่มต้นก็คือ E1 เนี่ยนะผลมันจะได้เป็นค่าลบก็คือมันจะคายพลังงานเนาะคายพลังงานวันนี้พวกน้องสังเกตเบื้องเนาะเบื้องปฏิกิริยาคายความร้อนเนาะหรือว่าแพร่ความร้อนออกสำหรับสิบว่าภาษาเราก็คือแพร่ความร้อนอะไรเนาะหรือว่าคายหรือว่าปลดปล่อยความร้อนก็ได้เนาะเอามาเบิ่งอันที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อตัวอย่างที่เพิ่นยกมาเนี่ยพี่น้องเห็นบ่อาจารย์เอาสีแดงตัวนี้มานะอยากให้พี่น้องคิดถึงไฟเนาะคิดถึงไฟว่าไฟมันร้อนอย่างนั้นนะมันเป็นการปลดปล่อยความร้อนเนาะนะพี่น้องจะสังเกตเห็นไฟเนาะสีแดงเนาะก็คือเป็นการปลดปล่อยให้สิ่งที่ไปล้อมออกพร้อมแอมมันรู้สึกว่ามันร้อนเนาะนะอันที่หนึ่งก็คือน้ำเนาะกับน้ำกรดนี่เกิดปฏิกิริยาเคมีกันพวกน้องเคยเอาน้ำกรดนะไปละลายในน้ำบ่มันจะเห็นให้ร้อนได้เนาะแก้วนะพวกน้องเอามือไปสัมผัสมือแก้วมันจะร้อนได้ระหว่างได้เนาะถ้าว่าเราเอาอาซิดแห้งๆนั่นนะไปเทใส่น้ำนะมันจะถึงขั้นฟดคือพกกระจายออกมาได้นะพี่น้องตัวนี้นะพี่น้องต้องระมัดระวังตัวนี้เด้อและจะเห็นให้เกิดปฏิกิริยาเขาเรียกว่าคายความร้อนสูงมันเชื่อแห้งถึงขั้นสิฟต์70 80 100องศา108องศาฟุ้งขึ้นมาเลยก็ได้เนาะขึ้นกับสนิทของอาซิดแล้วก็ขึ้นกับความรุนแรงของมันความเข้มข้นของมันเนาะ
ันนี้ก็คือจะเห็นชัดเจนนะเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนก็คือแพร่ความร้อนออกสู้สิ่งแวดล้อมปะชันซะออกสู้ผ่านอ้อมแอ้มปะชันซะส่วนอันที่สองเนาะให้คิดถึงการดั่งไฟเนาะเฮาดั่งไฟนี่จะเฮาไปจะเฮาไปอยู่ใกล้หันจะได้หับความร้อนเนาะพี่น้องเนาะแสดงว่าปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างอันเฮาเอาไม้เนี่ยนะไปดั่งเนี่ยนะไปเผาไหม้เนี่ยนะมันจะปลดปล่อยความร้อนออกมาก็คือเป็นพลังงานนั่นแหละเนาะนะปลดปล่อยพลังงานออกมาพลังงานความร้อนออกมาเนาะซึ่งเอาพลังงานตัวนี้แหละไปใช้ในการเพื่ออบอุ่นร่างกายบ่หรือว่าเพื่อปรุงแต่งอาหารอย่างต่างๆนั่นก็คือการฟืนนี่เนาะสารปฏิกิริยากับออกซิเจนก็คือเผาไหม้เนาะมันจะได้ไอ้ก๊าซบนนี้ในน้ำมันอันนี้มันปลดปล่อยพลังงานแน่นอนเนาะเป็นธาตุของธาตุก็ตามเนาะพวกน้ำมันเชื้อไฟอย่างต่างๆเผามันก็เป็นพลังงานปลดปล่อยความร้อนทั้งหมดเนาะพี่น้องเนาะปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดอันที่3เนาะพี่น้องเนาะก็คือเหล็กเข้าเมี่ยงเนาะเหล็กเข้าเมี่ยงนี่ก็คือเป็นปฏิกิริยาปลดปล่อยความร้อนคือกันแต่ว่าเฮาบ่ค่อยได้เห็นมันเนาะเฮาบ่ค่อยได้สัมผัสมันได้ปานใดแต่ว่าเพิ่นพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นปฏิกิริยาปลดปล่อยความร้อนออกมาหรือว่าคายความร้อนนั่นเองเนาะและอันที่4เนาะอาจารย์ยกมานี่ก็ถือว่าคนแห่งที่สุดไอ้พี่น้องเห็นภาพเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์เนาะเป็นงานการระเบิดอาวุธนิวเคลียร์นะหรือว่าปฏิกิริยาพลังงานนิวเคลียร์แน่นอนเนาะปลดปล่อยความร้อนมหาศาลจนเห็นให้ต้นไม้เนาะหรือว่าคนพืชสัตว์สามารถสลายตัวหรือว่าเผาไหม้ทันทีในพริบตาเนาะตัวนี้นะเส้นเขายิงก็ฮิโรชิมาในสงครามโลกครั้งที่2นะพี่น้องก็เห็นจุดก็คาดอันนั้นก็ย้อนความร้อนเลยเอาไงก็คือเผาทั้งเป็นเลยนะเนาะเผาจนหมดเหลืออย่างเนาะดินจนสามารถละลายเลยเนาะดินนะน้ำก็บ่ไหวเนาะอันนั้นมันเป็นความหุนแหงของความร้อนที่แพร่ออกของปฏิกิริยาเคมีนิวเคลียร์นะพี่น้องเนาะตัวนี้นะและอันที่4ที่5เนาะที่5เนาะก็คืออันน้ำก้อนเนาะน้ำก้อนมันละลายนะกลายเป็นน้ำกลายเป็นน้ำแข็งตัวนี้ก็คือ freezing water into ice นะก็คือน้ำตัวนี้นะมันได้น้ำอาจารย์ว่าผิดนิดนึงเนาะก็คือน้ำเนี่ยเนาะเขาเห็นให้มันกลายเป็นน้ำก้อนนะก็คือมันก็จะตัวนี้เนาะเราเรื่องน้ำเห็นไหมเนาะก็คือตัวเมื่อกี้นี้แต่แม่นหามเบื้องตัวนี้น้ำมันระเหยมันบอกและตัวที่สองก็คือน้ำมันปลดปล่อยความร้อนแม่นเราเห็นให้น้ำมันเย็นเนาะความหมายนะน้ำมันเย็นแล้วมันก็ปลดปล่อยความร้อนออกมาแล้วเห็นให้น้ำมันแข็งเนาะเพราะไงคือน้ำเหลวนี้เห็นให้มันแข็งมันต้องปลดปล่อยความร้อนออกมาเนาะมันจึงแข็งได้ประชันๆเนาะอันนี้แม่นหาจื้อเนาะจื้อก็คือถ้าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนจุดเริ่มต้นของกราฟจะอยู่สูงกว่าจุดสุดท้ายของกราฟเนาะจุดเริ่มต้นก็คือธาตุตั้งต้นจุดสุดท้ายคือธาตุผลิตภัณฑ์เนาะธาตุตั้งต้นจะมีพลังงานสูงกว่าธาตุผลิตภัณฑ์และเมื่อเอาพลังงานของธาตุผลิตภัณฑ์มาลบให้พลังงานของธาตุตั้งต้นเนี่ยผลของมันจะได้เป็นขั้นลบอันนี้แม่นพ่อน้องจื้อง่ายๆก็คือปฏิกิริยาใดที่แพร่ความร้อนออกเห็นให้เราสัมผัสว่ามันร้อนนะเขาเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนหรือว่าเพ่ความร้อนหรือว่าชื่อว่าไหนๆก็ได้นะภาษาลาวเขานะส่วนปฏิกิริยาที่ดูดความร้อนเป็นไหนๆนะมันต้องการความร้อนมันจึงเกิดปฏิกิริยาเคมีอันนั้นเขาเรียกว่าดูดความร้อนในข้อก่อนะซึ่งอาจารย์คิดไปคิดมาอาจารย์คิดได้สองตัวที่ง่ายๆในชีวิตประจำวันเนาะที่อาจารย์เคยเป็นชีวิตสาวให้สาวสวนนะอาจารย์เคยไปไส้เปื่อยไส้เปื่อยเนาะไส้อย่างบ่ไส้เปื่อยบ่ไส้ปุ๋ยเนาะอาจารย์เคยไส้ปุ๋ยใช่นะขออภัยเนาะเมื่อกี้นี่เว้าซัดไปซับมาเว้าบ่ถึกละก็คืออาจารย์เคยไส้ปุ๋ยหั่นปุ๋ยหนาเวลามันอันเดอร์สปอร์ตเป็นปุ๋ย15 15 15เด้อเวลาพี่น้องเอาไป
พันมีถังอันฮดพักอย่างนะพอต้องเอาปุ๋ยมาจับใส่ในมือนี่นะพอต้องเอาไปแช่ไว้อยู่ในน้ำนะมันจะรู้สึกว่ามันเย็นไหนเนาะมันเย็นคล้ายๆเขาจับน้ำก้อนนี่ย้อนอย่างเนาะย้อนว่าในเวลานั้นนะปุ๋ยมันต้องการพลังงานเนาะต้องการพลังงานเพื่อจะไปละลายมันก็เลยดูดพลังงานจากมือเหานี้เหาก็เลยรู้สึกว่ามือเหามันเย็นเห็นป่ะตอนนี้นะมันดูดพลังงานไปเลยเหาก็รู้สึกว่ามันเย็นนะและอีกอันหนึ่งที่อาจารย์เนินสังเกตเห็นนะก็คือพวกสบู่พวกแฟบนะวะแฟบนะแฟบนี่ก็คือเวลาพน้องเอาแฟบใส่มือนี่นะและใส่กำมือเนี่ยพน้องเอาไปใส่ในน้ำเบิ่งนะมันสิละลายนะมันสิแพ้ความร้อนออกมาพวกสิอุ่นอุ่นหน่อยเนาะอันนั้นก็คือปฏิกิริยาแพ้ความร้อนเนาะปฏิกิริยาคลายความร้อนพน้องก็นึกภาพแบบนั้นเนาะซึ่งบทเรียนของพวกเราในมื้อนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะพวกน้องเนาะก็พบกันสักนิดไปก่อนเนาะเดี๋ยวกันหน้าเวลาอื่นเนาะอาจารย์มีเวลาอาจารย์ก็สิมาสอนพวกเราหรือมาแนะนำพวกเราเรียนต่อในบทต่อไปหรือว่าจะมาแก้โจทย์แก้หยังให้พวกเราอีกเนาะไหนๆก็อย่าลืมเนาะให้กำลังใจอาจารย์ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของอาจารย์ก็คือไมค์ช่องพอดแคสต์ตัวนี้เนาะขอขอบใจหลาย